ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีฮีฮีแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสลับดาบระหว่างแฮกเกอร์และพระเจ้าแฮกเกอร์เอาดีบวกดีรออะไรอ่ะรออะไรว่าโหเนี่ยไปฟาร์มเฉยเลยคนอื่นเขาบวกกันเนี่ยดูดิเพื่อนตายเนี่ยโหทำอะไรอยู่วะแม่งโอ้แม่งนี่พังคีย์บอร์ดแม่งเลยหัวร้อนโอ้เฮ้ยพักก่อนดีกว่าไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าไปเข้าห้องน้ำดีกว่าพอดีว่าปวดขี้อ่ะนะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคือแบบนั่งเล่นแบบเกือบชั่วโมงอ่ะแบบมานั่งอันขี้อะไรเงี้ยแบบโอ้ปวดขี้มากเลยไม่ไหวแล้วโอ้เข้าไปขี้ดีกว่าเออล้างหน้าสักนิดนึงนะแบบลดความหัวร้อนนะล้างหน้าแล้วก็ขี้นะครับคือแบบอั้นมานานมากโอ้ลงตัวสักทีหนึ่งนะโอ้ผมลืมแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะอ๋อต้องทำเสียงเข้มหน่อยอ่ะโอ้ตอนนี้เป็นเวลามืดได้เหรอเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยนะครับลืมแนะนำตัวเลยนะผมคือแฮกเกอร์นะครับแล้ววันนี้นะฮะผมก็ได้สลับดาบกับพระเจ้านะฮะและนี่ก็คือดาบของพระเจ้านั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะฮะก็อดซอสนะครับดูเอนชานนะโคตรเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่ที่รู้มีรูทติ้งอะไรวับ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 ผมก็จำไม่ได้นะแต่รู้ว่าโหดแน่ๆนะครับสลับดาบเล่มนี้ถึงมันจะเป็นดาบทองโง่ๆก็เหอะนะโอเคนะครับดีไม่ดีโหดไม่โหดเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะฮะโอ้ที่เดียวตายนะคุณคิดเอาแล้วกันว่าโหดหรือไม่โหดนะจิ๊กเก้โอ้โหแบบมีแบบenchant fire aspect ด้วยนะครับที่แบบว่าตีแล้วติดไฟนะฮะเฮ้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเลยนะครับคือแบบหาได้ไม่จำกัดนะนั่นแหละครับคือแบบเอนชาร์ตมันเยอะมากจนผมนับไม่ไหวเลยมีอันเบกกิ้งมีเมนดิ้งมีชาร์ปเนสโอ้โหอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยนะฮะทำไมมีอาการเหรอเฮ้ยไอ้น้องคิวเฟียวอ่ะฮะเป็นแม่หมอคิวเฟียวอ่ะเฟียวอ่ะมีอาการนี่นี่เรียบร้อยแตกผมคิดว่าดาบของพระเจ้าน่าจะโหดที่สุดแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนจากทองเป็นเพชรหรือว่าเป็นเนเธอร์ไรท์อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะโหดแบบเอาเรื่องเลยนะครับผมคิดว่าแบบไม่มีใครเทียบติดแล้วนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะถึงจะเป็นดาบทองก็วิแต่มันโอ้คุณผู้ชมครับตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าดาบเล่มนี้เนี่ยมันเป็นอมตะนะครับก็คือผมฟันไปกี่ครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีหลอดสีเขียวให้เห็นเลยนะครับอ้อมีให้เห็นครับแต่ว่ามันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับดูเอาเป็นสเกลตันตัวนี้แล้วกันฮะยืนเอ็กหล่อนี่แน่ยืนเอ็กหล่อทำไมฮะมีอาการอ้อจิกแซกจิกแซกจิกแซกหวดเข้าไปที่หน้าดูฮะคุณผู้ชมฮะอ๋อคุณผู้ชมคือแบบว่าทุกครั้งที่ผมฆ่าสิ่งมีชีวิตได้นะครับแล้วมันจะดรอป EXP มาใช่ไหมพอ EXP มันดรอปมาใช่ไหมมันก็จะไปซ่อมดาบให้ผมนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโกงนะฮะเรียกได้ว่าเป็นดาบอมตะไปแล้วนะครับสำหรับดาบของพระเจ้าเล่มนี้นะครับทุกคนคงรู้กันดีว่าดาบทองเนี่ยโอ้โหมันพังง่ายเหลือเกินนะครับอ้าวโหเอนเดอร์แมนวาร์ปวะเฮ้ยโอเคนะครับคือมันพังง่ายมากแบบมันพังง่ายกว่าดาบไม้อีกนะครับนั่นแหละเอ้ยวาร์ปวะแค่มันวาร์ปวะคิวเฟียวอ๋อเฟียวอ๋อก็มาดิวะเอ้ยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้นะครับผมคิดว่าเอนเดอร์แมนเนี่ยไม่น่าจะสู้กับผมไว้นะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศนะครับฟ้าฝนเป็นใจมากทำให้เอนเดอร์แมนตัวนี้ไม่สามารถสู้กับผมได้นะครับแล้วมันก็หนีไปแล้วนะเออเฮ้ยโอ้โหทำไมอ่ะมีอาการเหรอโอ้โหคือแบบไฟไม่สามารถดับไอ้พวกนี้อ๋อดับได้นี่วะนี่แน่เรียบร้อยแตกนะครับคุณผู้ชมอะไรมีไหมทำไมจะลอยเหรอจะลอยตูดเหรอจะลอยตูดเหรอไอ้น้องฟันเข้าไปที่เนาะเรียบร้อยแตกนะฮะโอ้โห3ตัวโอ้เบย์โคตรโคตรเยอะระเบิดเต็มหน้าแล้วทำไมวะก็มาดิผมมีด็อกแบ็กนะครับผมบอกไว้ก่อนนะดาบผมมันมีน็อกแบ็กเว้ยก็มาดิวะคีปงคีเปอร์ผมต่อให้เลย1ล้านตัวก็ไม่สามารถระเบิดผมได้เพราะว่าผมน้ำมันโหดเกินไปแล้วก็โหดเกินคลายอ่ะ
นี่นะครับสเต็ปการโอ้โหไม่ได้อะสเต็ปการหลบขวดน้ำยาระดับจักรวาลนะครับหลบหลังต้นไม้นะถ้ามันปามาก็จะโดนต้นไม้ไงอารมณ์เหมือนหลบลูกธนูของสเกลตันนั่นแหละแล้วจะทำเสียงหรอทำไมวะเนี่ยโอเคครับกินอาหารนะฮะสบายครับมีใครอยากจะดวลอีกไหมฮะมาแล้วครับ2ตัวฟันก็ไปที่หน้าโอ้โหฟันไม่โดนมาดิวะฟันก็ไปที่หน้าโอ้โหเหมือนฟ้าฝนเป็นใจนะครับให้กับพวกผีเหล่านี้นะครับนะคือแบบดาบผมมันตีติดไฟไงแต่ว่าพวกมันอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะแต่ว่าก็ไม่พ้นอยู่ดีนะครับเพราะว่าดาบของผมมันแรงเกินดาบผมมันแรงเกินไปอะทำไมอะตกถ้ำไปซะมันตายก่อนนะครับผมอยากใช่แบบตายแบบอย่างทุกทรมานนะครับแบบขาหักตายอะไรเงี้ยนะครับโอเคผมคิดว่าผมน่าจะเบื่อแล้วนะครับกับการที่มานั่งสู้กับซอมบี้พวกนี้นะผมจะกลับบ้านนะครับโอ้มันดักหน้าผมทั้ง3ตัวเลยอ่ะมันมีทั้งสเกลตัน2ตัวเอาเดี๋ยวบวกกันเนี่ยเอาดีบวกกันเลยทำไมยืนแอคหล่อไม่ต้องยืนแอคหล่อด้วยวะผมไม่เข้าใจเลยนะฮะสเกลตันเนี่ยชอบยืนแอคหล่อนะครับเมื่อกี้มันเฟี้ยวมากกว่าเอายิงซอมบี้โอ้เดี๋ยวโอ้ my god ผมจะตายนะฮะคุณผู้ชมฮะผมจะตายแล้วโอเคผมหลบในน้ำนะครับเป็นการเป็นสเต็ปการหลบลูกธนูระดับจักรวาลนะครับคุณผู้ชมก็อย่าหาทำแล้วกันนะนี่ฟันโอ้โหแรงยังวะแรงจัดเลยโอ้ my god คือแบบว่ามันเป็นสเต็ประดับจักรวาลนะครับคุณผู้ชมอย่าไปหาทำนะรู้ป่ะทำไมอ่ะก็ถ้าเกิดว่ามันมองเห็นนะครับมันก็จะยิงเราหัวแตกนะเราก็จะตายแบบตายใต้น้ำนะครับเราก็จะกลายเป็นผีพรายนะครับตายใต้น้ำนะฮะโอเคผมคิดว่าซอมบี้พวกนี้หมดแล้วไปกลับบ้านดีกว่านะครับกลับไปเล่นเกมดีกว่านะนั่นแหละผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะโดนรีพอร์ตแล้วเพราะว่าผมแบบออกมากลางเกมไงโยนเกมอ่ะโยนเกมอ่ะโอ้ my god ผมโดนรีพอร์ตแล้วพระเจ้าสวัสดีครับผมพระเจ้าซีอุยเองนะครับอ้อหวัสดีนะครับผมก็ได้สลับดาบกับแฮกเกอร์นะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าดาบของแฮกเกอร์เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพระเจ้าเพิ่งตื่นนั่นเองนะโอเคโอ้โหนี่ครับกระจกแบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ 7K หยิบแปรงสีฟันก่อนนะฮะโอ้โหเอ้าเออผมทุบโอเคไม่เป็นไรไม่นะพอดีว่าแบบพระเจ้าเป็นคนมือหนักนะพระเจ้าเป็นคนมือหนักนะครับต้องทำเสียงเข้มไว้นะเป็นพระเจ้าไงต้องเข้มหน่อยนะฮะโอเคนะครับและนี่คือดาบที่ได้อ๋อแฮกเกอร์ซอร์สอย่างนั้นเหรออันเบรกกิ้ง3สมัย5คิดว่ามันคือพระเจ้าคิดอยู่นะครับว่าดาบเล่มนี้เนี่ยมันดีไหมนะมันก็เป็นดาบเหล็กที่เอนชานธรรมดานะครับก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะฮะดาบเมก็งั้นๆ นะแต่น่าจะเป็นดาบที่สร้างมาเพื่อที่จะต่อสู้กับพวกอันเดดนะครับหรือว่าพวกซอมบี้ทั้งหลายอะไรนั่นแหละนะโอเคนะครับมันมีเอนชานสมัยไงสองทีทายจิ๊กเข้เร็วมันจะแรงขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่ก็ดูว่าสองทีทายอ่ะโคตรโหดนะครับดาบเล่มนี้โหดมากๆเลยนะที่แบบว่าเอาไว้ต่อสู้กับพวกซอมบี้อ่ะแต่คิดไปคิดมานะพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าสร้างเองน่าจะโหดกว่าเยอะเลยนะถ้าเป็นดาบเนี่ยไหนลองดูกับซอมบี้แล้วก็ซอมบี้หมูสิฟันเข้าไปที่หน้านี่แน่สัก2ที2ทีตายหมดเลยนะเนี่ยโคตรแรงฮะโอ้ my god ตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำแล้วนะฮะเสกเยอะๆเลยละกันเนาะนะฮะสมัย5ก็2ทีตายนะครับอารมณ์ก็เหมือนชาร์ปเน้นนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมันเฉพาะทางเนาะนะครับแบบเฉพาะทางกับการต่อสู้กับพวกอันเดดแล้วพวกเนี้ยพวกซอมบี้นะครับแต่พระเจ้าคิดว่าพระเจ้าทำเองอ่ะโหดกว่าเยอะทิ้งไปเลยนะครับมันหมดประโยชน์แล้วหมดประโยชน์แล้วโอเคเดี๋ยวพระเจ้าจะนี่เลยด้วยความเฟี้ยวของพระเจ้าเองพระเจ้าจะทำดาบไม้ที่เอนชานแบบโคตรจะโอพีเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะมีเอนชานอะไรกันบ้างนะฮะแต่แน่นอนนะครับต้องมีเมนดิ้งแล้วหนึ่งเมนดิ้งนะครับเพราะว่าดาบไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางนะฮะแล้วก็พังง่ายสวิปปิ้งเอทรูทติ้งเอ้ยไม่ต้องดีกว่าเอาเป็นชาร์ปเน็ตแล้วกันเนาะชาร์ปเน็ต5แล้วก็ไฟแอสเปคแค่4อย่างนี้น่าจะพอแล้วนะไม่ต้องอะไรบูวานะครับนั่นแหละ4อย่างนี้ก็พอแล้วโอเคก็จะมีไฟแอสเปคติดไฟแล้วก็
เปลี่ยนชื่อดาบนะครับเป็น King God Sword นะฮะเป็นดาบของราชาแห่งถวยเทพตัวเองนะฮะอ๋อโคตรแท้เลยนะก็ตีติดไฟนะครับชาร์ปเนส5อันเบกกิ้ง3นะแล้วก็เมนดิ้งนะครับที่เมื่อเราฆ่าตัวแรกก็ตามนะครับแล้วดรอป XP มามันจะได้การซ่อมแซมนะครับได้รับการซ่อมแซมดาบมันเองนี่ดาเมจตั้ง 7K โคตรโหดเลยครับน้องๆอ้อดูๆโคตรเท่หดเกินหดเกิน